ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาเจอกันที่นี่อีกเช่นเคยค่ะพบกับเราสองคนนะคะดิฉันรัศมีมณีนินและคุณจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีวันนี้เราจะไปขึ้นเขากันพร้อมไหมไม่พร้อมครับพวกเราไม่พร้อมก็จริงแต่ว่าทางด้านของฮันนิบาลเนี่ยพร้อมมานานแล้วไม่พร้อมก็ต้องพร้อมนะคะเพราะว่าเขาพร้อมใจกันแล้วครับวันนี้จะเป็นตอนที่6ของหนังสือฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจค่ะซึ่งเล่าประวัติของฮันนิบาลนะคะซึ่งเป็นนักรบนักยุทธศาสตร์เป็นจอมทัพคนสำคัญทั้งของกรุงคาร์เทจซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นจอมทัพคนสำคัญของโลกก็ว่าได้ค่ะเขาบอกนั้นนะจะเกิดสักคนหนึ่งนะคะมนุษย์แบบนี้ถ้าเกิดเยอะนี่โอ้โหวุ่นวายเลยนะคุณจิตรินมีแต่คนคิดจะรบอะวางแผนนู่นวางแผนนี่ใช่เพราะฉะนั้นก็ถูกแล้วนะที่นั้นนะจะมีสักคนสักทีใช่คงสู้กันอินุงตุงนังไปหมดเลยอะหรือว่าถ้าไม่สู้กันก็คงจะคิดอะไรบางอย่างเพื่อจะฮุบอีกฝั่งหนึ่งเป็นของตัวเองแน่ๆนอกเหนือจากความสามารถในเชิงการรบนะคะสิ่งที่น่าศึกษาในชีวิตของฮันนิบาลก็คือวิถีความคิดของเขาความมีระเบียบวินัยแล้วก็การพัฒนาตัวเองแล้วก็การเอาชนะข้อจำกัดไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดในเรื่องของกำลังคนที่น้อยแล้วก็ข้อจำกัดในเรื่องอื่นๆด้วยซึ่งอันเนี้ยค่ะไม่ใช่เฉพาะทหารไม่ใช่เฉพาะนักรบเท่านั้นที่จะได้ประโยชน์จากการเรียนรู้นะคะคนโดยทั่วไปก็จะได้ประโยชน์ด้วยอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ว่าเอ๊ะทำไมถึงนำเรื่องนี้เนี่ยมาอ่านมาเล่าให้ได้ฟังกันหนังสือเรื่องนี้นะคะ เรียบเรียงโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ค่ะพระองค์จุลนี่ท่านก็เป็นเจ้าชายนักเขียนอีกพระองค์หนึ่งที่เขียนหนังสือสนุกมากมากแล้วท่านชอบเขียนหนังสือเชิงประวัติศาสตร์ค่ะและท่านก็จะเรียบเรียงโดยนำมาจากข้อคิดข้อเขียนของนักประวัติศาสตร์ท่านต่างๆในโลกและท่านก็จะมาเรียบเรียงด้วยสำนวนภาษาของท่านเองที่อ่านแล้วนี่ออกรสออกชาตินะคะแล้วก็บางทีก็จะมีสอดแทรกเหตุการณ์ปัจจุบันในยุคนั้น เรื่องของสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2เรื่องของอังกฤษอเมริกาในยุคนั้นเราก็จะได้รับรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ในยุคนั้นเพิ่มเติมไปด้วยก็สนุกดีนะคะเดี๋ยวตอนที่6จะขึ้นภูเขาแอลนะคะในหนังสือเนี่ยมีแผนที่ด้วยนะแผนที่แสดงเส้นทางเดินทัพของฮันนิบาลจากสเปนไปอิตาลีค่ะโอ้แต่ว่าเป็นแผนที่แบบสมัยก่อนนะแต่ยังพอจะมองออกใช่ไหมครับพี่มองภาพรวมออกว่าอะไรอยู่ตรงไหนครับแล้วก็มีลายมือเป็นลายมือของคนสมัยก่อนนะคะก็ไม่ได้ถึงขั้นเป็นหนังสือโบราณนะแต่นึกออกไหมว่าคนสมัยก่อนเวลาที่เขาเขียนหนังสือเนี่ยลักษณะการเขียนเนี่ยจะคนละแบบกับเราอ่านึกออกครับคือลายมือเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะจะบรรจงแล้วก็จะมีความสวยมีความชัดคุณผู้ฟังที่ติดตามฮันนิบาลมาถึงตอนนี้นะตอนที่6ก็อย่าลืมนะคะถ้าถูกอกถูกใจทักทายพูดคุยแลกเปลี่ยนนะคะก็ส่งกันมาได้เลยค่ะ3ช่องทางของการติดต่อห้องสมุดหลังไมค์ค่ะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast ครับแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ชมที่ฟังกันได้เลยนะครับเราไปกันเลยค่ะไปเดินทัพกับฮันนิบาลกันค่ะเดือนมีนาคมปีพ.ศ. 325 218ปีก่อนคริสตกาลกองทัพของฮันนิบาลก็พร้อมที่จะออกเดินทางจากเมืองคาร์เทจใหม่ในสเปนส่วนทางด้านกรุงโรมผู้ที่เป็นกงสุลนี่คือผู้ปกครองของเขาเนี่ยนะคะชื่อว่าปูบริอุสคอร์นีลิอุสสกิปิโอ
ชื่อยาวนิดนึงอันนี้คือคนเดียวนะครับปุบลิอุสคอร์นีลิอุสสกิปิโอจำยากมากเลยคือคนนี้ค่ะเป็นผู้นำเขาจะเป็นผู้นำทหาร2ลิจิโอนเคยได้ยินหน่วยนี้ไหมคะหน่วยเป็นลิจิโอนลิจิโอนเหรอครับพี่ใช่ไม่เคยครับเป็นหน่วยโบราณนะเข้าใจว่ามีเชิงอัดอธิบายนะบอกว่าลิจิโอนของกองทัพชาวโรมันนั้นเปรียบกับสมัยนี้ก็ใกล้เคียงกับกองพลค่ะโอ้โหคือมีทหารราบใช้คำว่าทหารราบหนักนะคะจำนวนระหว่าง 4,000 ถึง 6,000 คนแล้วก็มีทหารราบเบากับทหารม้าประจำด้วยพอสมควรคิดว่าทหารราบหนักนี่น่าจะใส่ชุดเกราะติดโร่ติดอาวุธเต็มสูบแล้วครับพี่น่าจะเนาะเบานี่ก็ประมาณว่าเคลื่อนที่ได้เร็วประมาณนั้นไหมน่าจะใช่ถือดาบอย่างเดียวอาจจะเป็นเกราะอ่อนๆ อะไรอย่างนี้คล่องตัวใช่การจัดลีจิโอนอย่างใดและเปลี่ยนแปลงเป็นลำดับอย่างไรได้ชี้แจงอย่างละเอียดไว้แล้วในหนังสือพงศาวดารยุทธศิลปะของสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์มาตรา2ตอนที่7ใครสนใจตามอ่านไปที่นี่ได้นะคะเล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่น่าอ่านนะโอเคเราก็ทราบเพียงว่าลีจิโอนเนี่ยคือประมาณกองพลเนาะคุณที่ชื่อเรียกยากๆปุบลิอุสคอนดิลิอุสสกิปิโอเนี่ยค่ะก็จะเป็นผู้นำทหาร2ลีจิโอนไปเมืองมาซิเลียโอ้อันนี้แอบสปอยนิดหนึ่งนะครับคุณสกิปิโอเนี่ยหลังจากนี้เขาจะเป็นศัตรูคู่อาฆาตของฮันนิบาลไปอีกสักพักหนึ่งเลยครับถ้างั้นก็ต้องจำชื่อเขาไว้ดีๆนะคะคชื่อเต็มๆของเขาคือปุบลิอุสคอนนีลิอุสหรือจำสกิปิโอก็ได้นี่เป็นจุดเริ่มต้นนะคะในการที่จะคุมทัพไปตีฮันนิบาลในสเปนตอนนี้ยังไม่เจอกันกองสุนอีกคนหนึ่งคนนี้ชื่อว่าเซมโปรนิอุสลองกุสค่ะคนนี้ก็คุมทหารอีก2ลิจิโอนอยู่ในเกาะซิซิลีเตรียมจะข้ามไปแอฟริกาไปตีกรุงคาร์เทจในโอกาสที่เหมาะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าโรมเนี่ยเตรียมทัพที่จะจัดการกับคาร์เทจทั้ง2คาร์เทจเลยทั้งคาร์เทจคาร์เทจเดิมคาร์เทจใหญ่อะค่ะแล้วก็คาร์เทจใหม่ซึ่งอยู่ในสเปนนอกจากเหตุอื่นๆนะคะ B.L. Howard นักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษก็บอกว่าฮันนิบาลได้คอยอยู่จนถึงเดือนมีนาคมทำไมถึงคอยเขาต้องการจะให้น้ำในแม่น้ำสเปนลดระดับลงซะก่อนค่ะจะได้เดินทับใช่คอยแบบมียุทธศาสตร์เพื่อที่จะให้กองทัพเนี่ยสามารถเดินลุยข้ามแม่น้ำได้เพราะถ้าเกิดไม่อย่างนั้นจะต้องทำสะพานเพื่อที่จะให้ทหารข้ามไปซึ่งมันก็จะต้องเสียเวลาเสียรีพลอีกมีนักประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศสก็บอกว่าภรรยาของฮันนิบาลเนี่ยนะคะอามิเซียเนี่ยอ้อนวอนค่ะอยากจะขอไปด้วยจะตกระกำลำบากสักขนาดไหนเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ฮันนิบาลไม่ยอมให้ไปนะคะอิมิเซียนี่ก็อาจจะไม่สามารถจินตนาการได้เนาะว่าเวลาที่เขาเดินทับกันเนี่ยอ๋อลำบากมันลำบากขนาดไหนแล้วก็ไม่มีใครเคยไปแบบนี้ด้วยที่สำคัญมันคาดเดายากอะค่ะแต่ด้วยความรักก็ประมาณว่าอยากไปด้วยอยากไปร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยแต่ว่าฮันนิบาลเนี่ยคงจะรู้ดีว่าการไปครั้งนี้เนี่ยมันสาหัสเกินกว่าที่จะคาดคิดได้นะคะแล้วก็อีกในนึงน่าจะเป็นการรีพลไม่ลำบากด้วยนะพี่ไม่งั้นต้องมาภาวะพะวงเอาดูแลทหารเอาดูแลลูกเมียอีกมันไม่ใช่ไปปิกนิกเนาะใช่เพราะฉะนั้นไปไม่ได้ก็มีการส่งภรรยาแล้วก็ลูกกลับไปยังกรุงคาร์เทจผลของการตัดสินใจครั้งนี้ของฮันนิบาลเนี่ยนะคะน่าเห็นใจมากทำให้ฮันนิบาลกับอีมิเซียผู้เป็นภรรยาไม่ได้พบกันอีกเลยเป็นเวลาถึง16ปีค่ะโอ้โหมาเจอกันอีกทีนี่ลูกโตแล้วอ่ะถูกโตเลยเป็นวัยรุ่นเลยนะคะคือสมัยก่อนโน้นเนาะจากกันก็คือจากกันนะคะใช่ไม่มี Facebook ไม่มี LINE จะมาเฟซทง FaceTime บอกว่าเอ้ยตอนนี้กำลังจะข้ามภูเขาแอลแล้วนะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนโหอากาศกำลังเย็นหิมะกำลังมาเดี๋ยวไว้เย็นนี้เดี๋ยว LINE ไปหาใหม่ครับเอาแค่จดหมายนี่สมัยโน้นยังไม่มีเลยนะพี่
จดหมายโหนี่ถ้าจะส่งไปเนี่ยมันก็ต้องฝากคนส่งถูกไหมครับฝากคนส่งฝากนกพิราบอะไรต่ออะไรเป็นวิธีการธรรมชาติก็ยังยากเลยเพราะฉะนั้นจากกันคือจากกันจริงๆค่ะ16ปีนะคะนี่คือวิถีของนักรบที่ต้องยอมรับกันเลยทีนี้สำหรับการเดินทัพของฮันนิบาลก็จะเห็นได้ชัดว่าเมื่อออกจากเมืองคาร์เทจใหม่ในสเปนฮันนิบาลเดินทัพไปทางเหนือตามริมฝั่งตะวันออกของสเปนค่ะอันนี้แนะนำว่าถ้าคุณผู้ฟังนะคะมีแผนที่สเปนอิตาลีจะดีมากเลยค่ะครับเปิด Google Map ไปตามที่ผมเปิดก็ได้ครับระหว่างสเปนเนี่ยครับจะมีประเทศขั้นอยู่2ประเทศก็คือมีประเทศเล็กๆก็คือประเทศอันดอร่าแล้วก็ฝรั่งเศสขั้นอยู่แต่ว่าถ้าจะอ้อมไปทางแอลฟ์เนี่ยก็คือต้องขึ้นไปทางฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นฝั่งห้องสมุดหลังใหม่ตอนนี้นะคะอาจจะต้องมีอุปกรณ์เสริมค่ะเพื่ออรรถรสแล้วก็เรื่องราวนะคะที่เราจะเข้าอกเข้าใจมากยิ่งขึ้นฮันนิบาลเดินทัพทางเหนือนะคะตามริมฝั่งตะวันออกของสเปนผ่านเมืองซากุนตุ้มแล้วก็ต่อไปจนจดแม่น้ำอิเบรุสซึ่งในปัจจุบันคือแม่น้ำอะไรนะคุณจิตรินเอโบรใช่ไหมเอโบรครับแม่น้ำเอโบรนะคะซึ่งตอนนี้คืออยู่ทางเหนือของสเปนทีนี้พูดถึงจำนวนคนในกองทัพของฮันนิบาลเนี่ยนะคะไม่ปรากฏแน่ชัดว่ามีเท่าไหร่แต่กะประมาณค่ะว่ามีทหารราบ 90,000 ทหารม้า 10,000 ทหารราบมีพวกแอฟริกันที่จ้างเกณฑ์มาบ้างทหารชาวสเปนและกอลพวกนี้เป็นทหารรับจ้างทั้งสิ้นส่วนทหารม้าก็มีชาวนูมิเดียเป็นทหารม้าเบาไปด้วยในตอนแรกนะคะการเดินทัพก็เป็นไปอย่างสะดวกสบายเพราะว่าดินแดนแถบนั้นเนี่ยตกอยู่ใต้อำนาจของฮันนิบาลก็คือเป็นดินแดนของฮันนิบาลนะคะคือปราบปรามมาเรียบร้อยแล้วก็ไปกันแบบชิวๆล่ะค่ะจนกระทั่งข้ามแม่น้ำอิเบรุสหรือว่าแม่น้ำเอโบรเนี่ยนะคะก็ไปเข้าดินแดนซึ่งครั้งหนึ่งเรียกว่าคาตาลูเนียซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ก็คือบาร์เซโลนานะครับพี่ซึ่งตอนนั้นชาวเมืองเขาเป็นพวกโรมันค่ะหมายถึงว่าเขาเป็นพันธมิตรเขาสวามิภักดิ์กับทางฝั่งโรมทีนี้พออยู่ทางฝั่งโรมแน่นอนนะคะฮันนิบาลก็ต้องจัดการถึงแม้ว่าฮันนิบาลเนี่ยสามารถทำได้สำเร็จคือปราบปรามได้แต่ก็เป็นงานใหญ่พอใช้งานนี้ฮันนิบาลต้องเสียทหารไปมิใช่น้อยการที่ฮันนิบาลต้องปราบชาวคาตาลูเนียให้ราบคาบจริงๆมิใช่แต่เพียงรบพอตัดทางผ่านดินแดนไปได้เรื่องนี้นะคะนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษโทมัสอาโนก็บอกว่าถ้าฮันนิบาลปราบไม่เด็ดขาดเนี่ยต่อไปโรมอาจจะใช้ดินแดนแถบนั้นเป็นฐานทัพต่อไปในภายหน้าต้องตัดไฟแต่ต้นลมปราบให้แพ้จริงๆเลยเอาอยู่เลยนะคะในระหว่างการรบทางภาคเหนือของสเปนครั้งนั้นฮันนิบาลก็สังเกตว่าทหารชาวสเปนพวกหนึ่งมีอยู่ราวหมื่นกว่าคนพวกเนี้ยรบไม่เก่งเหมือนกับทหารส่วนใหญ่คือไม่น่าจะไว้ใจพาไปสู่อิตาลีได้ทหารจำพวกนั้นค่ะมีที่ถูกอาวุธแล้วก็ล้มตายไปหรือว่าหลบหนีไปประมาณ 3,000 คนฮันนิบาลก็เลยออกประกาศส่งที่เหลืออยู่ประมาณ 8,000 คนส่งไปไหนเดาสิคะส่งไปดูแลเมืองแถวนั้นหรือเปล่าอีกนี่คือวิธีคิดของฮันนิบาลนะคะซึ่งเราอาจจะคาดไม่ถึงคุณผู้ฟังคิดว่าเขาจะส่งไปไหนคะหมื่นคนเนี่ยประเมินดูแล้วไอ้พวกนี้ไม่โอเครบไม่เก่งและทีนี้เนื่องจากรบไม่เก่งใช่ไหมก็ตายหรือไม่ก็หนีไป 3,000 ก็เหลืออยู่เนี่ยค่ะ 8,000 ฮันนิบาลปล่อยให้กลับบ้านค่ะ
กลับบ้านไปเลยเองก็ให้เหตุผลบอกว่าอ่ะรบกันมามากมายแล้วนะที่ผ่านมาเนี่ยควรจะได้รับการพักผ่อนเป็นรางวัลสักทีนี่เป็นการตัดสินใจของจอมทัพนะคะเออแปลกดีเนาะทั้งที่ตัวเองณตอนนั้นจำนวนคนก็น้อยอยู่แล้วถูกคือมีทหารน่าจะดีกว่าไม่มีเลยใช่ไหมถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เก่งกาจอะไรนักก็ตามใช่แต่ฮันนิบาลไม่ได้คิดแบบนี้ค่ะกลับบ้านไปเลยเองอยู่ไปก็ไล่บอยอยู่ไปก็อาจจะตายเปล่ามีโอกาสเสี่ยงสูงมากมีนักประวัติศาสตร์นะคะแม็กดูเกลก็ชมบอกว่าอันนี้เป็นการกระทำที่ชาญฉลาดของฮันนิบาลคือพ้นจากอันตรายในการมีทหารที่ไว้ใจไม่ได้อันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะว่าไอ้ที่ว่าไว้ใจไม่ได้เนี่ยไว้ใจไม่ได้ในแง่ของฝีมือการรบหรือว่าในเรื่องอื่นด้วยถูกไหมแบบอาจจะทรยศขึ้นมากลางทางคืออะไรแบบนั้นคือเหมือนกับว่าหนึ่งเขาเป็นทหารชาวสเปนด้วยนะคุณจิตรินเขาไม่ได้เป็นชาวคาร์เทจคือเป็นต่างชาติด้วยใช่ไหมรบไม่เก่งด้วยฮันนิบาลก็คงประเมินแล้วอะค่ะว่าไม่คุ้มเสี่ยงไม่คุ้มเสี่ยงไม่เอาไว้ดีกว่าก็ตัดออกไปเลยในขณะที่ทหารกลุ่มดังกล่าวนะคะก็เชื่อค่ะว่าฮันนิบาลให้รางวัลจริงๆก็ไม่ได้โกรธเคืองแต่อย่างใดก็ได้กลับบ้านโอ้โหตายแล้วนี่ถ้าเกิดว่าอยู่ในสมัยนั้นนะคะเราจะต้องเป็นพวกที่ได้กลับบ้านก่อนแน่ๆเลยดีแล้วครับแสนจะดีมากเลยนะคะใช่ไม่ต้องไปลำบากลำบนนะแต่ทั้งนี้ค่ะทหารที่ยังเหลืออยู่ที่ยังไม่ได้กลับบ้านที่ได้ไปต่อเนี่ยก็ได้เห็นตัวอย่างอันดีนั้นพวกนี้ก็มีความหวังให้รางวัลว่าเอ้ยถ้าเราลบดีๆก็อาจจะได้กลับบ้านเร็วใช่เป็นกำลังใจนะคะปรากฏว่ายิ่งลบดีเนี่ยคุณยิ่งได้ไปต่อค่ะก็เป็นอันว่าไอตอนที่ข้ามภูเขาพิเรนีสซึ่งกั้นระหว่างสเปนกับฝรั่งเศสกองทัพของฮันนิบาลมีกำลังน้อยกว่าเมื่อเริ่มต้นออกเดินทางจากเมืองคาร์เทจใหม่จากเมืองคาร์เทจในสเปนนะเพราะว่าหายไปหมื่นกว่าคนใช่ไหมคะครับตายไปในช่วงทำสงครามกับคาตาลูเนียแล้วก็ปล่อยให้กลับบ้านอีกซึ่งมีการประเมินนะคะว่ามีกองกำลังน้อยกว่าเมื่อเริ่มออกเดินทางเป็นจำนวนร้อยละ40มีทหารราบ 50,000 คนทหารม้า 9,000 คนค่ะทีนี้ไอ้การข้ามภูเขาพิเรนีสเนี่ยพิเรนีสนี่มันคือเทือกเขาใช่ไหมใช่ครับมันยาวท่อตัวยาวมันก็ยากมากลำบากทีเดียวล่ะถึงแม้ว่าฮันนิบาลจะเลือกข้ามทางที่มันเตี้ยคือริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนฮันนิบาลนี่เป็นแม่ทัพคนแรกที่บังอาจนำกองทัพใหญ่ขนาดนั้นข้ามเทือกเขาพิเรนีสค่ะคือเทือกเขาพิเรนีสนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรพรมแดนธรรมชาตินะครับกั้นสเปนกับฝรั่งเศสไว้และต่อจากการข้ามภูเขาเรียกว่าเทือกเขาพิเรนีสเนี่ยนะคะในช่วงหลังเนี่ยก็ไม่ต้องทำการรบพุ่งแต่อย่างใดนะฮันนิบาลได้ส่งของกำนันค่ะไปให้บรรดาหัวหน้าของชนชาติกอลกลุ่มต่างๆที่ครองอำนาจอยู่แถบนั้นเข้าท่าเพราะว่าตัวเองคนน้อยเนาะใช่ก็ใช้การผูกมิตรครับก็ได้ผลก็ได้รับคำเชื้อเชิญให้เดินทัพผ่านดินแดนไปโดยไม่ถูกรบกวนแต่อย่างใดการเดินทัพของฮันนิบาลก็เป็นไปอย่างราบรื่นค่ะเดินไปตามภาคใต้ของฝรั่งเศสปัจจุบันนี้นะคะจนถึงแม่น้ำโรนซึ่งนักประวัติศาสตร์บางคนนะคะอย่างเช่นฮอวัตก็บอกว่าไปถึงเดือนสิงหาคมบางคนก็บอกไปถึงเดือนกันยายนแต่ก็ประมาณนี้แหละค่ะบวกลบเดือน2เดือนนะคะครับการที่ฮันนิบาลเดินทัพ
ไปถึงแม่น้ำโรนโดยไม่มีผู้ใดมารบกวนเขาบอกว่าไม่ใช่แต่เพราะว่าชาวกอตามทางเนี่ยยอมเป็นมิตรด้วยเท่านั้นเป็นด้วยกองทัพโรมันซึ่งมี2ลิจิโอนใต้บังคับบัญชาของสกิปิโอจำได้ใช่ไหมคะครับโรมเนี่ยเขาแต่งตั้ง2กงสุลนะมีสกิปิโอคนหนึ่งแล้วก็ลองกุสอีกคนหนึ่งแต่ละคนคุมทหารไป2ลิจิโอนคือประมาณ2กองพลทีนี้ทหารใต้บังคับบัญชาของสกิปิโอต้องไปปราบชาวกอ2พวกในภาคเหนือของอิตาลีค่ะคือพวกโบอีอีแล้วก็อินซูเบรสก็มีการลงความเห็นกันว่าการที่ชาวกอ2พวกลุกขึ้นก่อการกำเริบกับชาวโรมันในขณะนั้นน่าจะเป็นผลแห่งการยุแย่ของพวกพ้องฮันนิบาลเป็นแน่แท้กองทัพของสคิปิโอตอนแรกเนี่ยนำทัพเพื่อที่จะไปรบกับฮันนิบาลในสเปนเป็นกองทัพที่เพิ่งรวบรวมขึ้นใหม่ก็เลยต้องไปปราบปรามการลุกฮือของพวกโบยอีอีแล้วก็อินซูเบรสนะก็ไม่มีโอกาสในการที่จะมารบกวนการเดินทัพของฮันนิบาลอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในแผนการแล้วก็การจัดการของทางกองทัพฮันนิบาลด้วยนะคะคือใช้ทุกวิธีจากนั้นการเดินทัพของฮันนิบาลก็เป็นไปโดยสะดวกตลอดมาเดินไปจนถึงใกล้ฝั่งแม่น้ำโรนปรากฏว่าชาวกอแถบนี้ไม่ยอมรับของกำนันแล้วก็ไม่ยินดีที่จะเป็นมิตรกับฮันนิบาลแต่โดยดีทั้งนี้เพราะว่าชาวกรีกแห่งเมืองมัสซีเรียมีอิทธิพลเหนือชาวกอแถบแม่น้ำโรนเพราะว่ามัสซีเรียเป็นพันธมิตรของกรุงโรมชาวมัสซีเรียก็เลยมายุชาวกอกลุ่มนี้นะคะบอกว่านี่อย่าไปยอมนะพวกเนี้ยเป็นศัตรูกับกรุงโรมก็ไปยุขึ้นด้วยยุสำเร็จเมื่อฮันนิบาลยกทัพมาถึงฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโรนก็พบว่ามีกองทัพชาวกอตั้งขวางอยู่ทางฝั่งตะวันออกค่ะฮันนิบาลก็เลยต้องใช้ความคิดว่าเอ๊ะในการที่จะข้ามแม่น้ำโรนทำยังไงที่จะข้ามไปได้โดยไม่ได้รับอันตรายจากชาวกอซึ่งตั้งทัพคอยรับอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็เมื่อซื้อเรือสร้างเรือและแพโดยตัดไม้จากป่าที่อยู่ใกล้เคียงภายใน2วันจนมีทุกอย่างพร้อมที่จะข้ามแม่น้ำได้แล้วฮันนิบาลก็แกล้งแยกส่งกองย่อยซึ่งมีจำนวนราว 10,000 คนใต้บังคับบัญชาของนายพลฮันโน่ฮันโน่คนนี้เป็นน้องชายของฮันนิบาลเองนะคะเอาไม่ใช่ขออภัยชื่อซ้ำๆกันเนาะใช่ตอนนี้มี2ฮันโน่3ฮันโน่เลยนะคือฮันโน่แรกเนี่ยคือคนที่อยู่ในสภาเป็นกลุ่มสวามิภักดิ์แก่โรมอ่ะใช่ไหมกลุ่มที่ไม่ยอมยกให้ไปตีโรมไม่ให้มีเรื่องกับโรมอันนั้นคือรุ่นพ่อรุ่นฮามิวคาฮันโน่ที่สองคือน้องชายของฮันนิบาลคนนี้เป็นนายพลฮันโน่ค่ะเป็นฮันโน่แบบไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฮันนิบาลนะคะแล้วก็มีวงเล็บอธิบายว่าชื่อฮันโน่เนี่ยเป็นชื่อธรรมดาซึ่งชาวคาร์เทจนิยมกันมากค่ะเช่นเดียวกับฮันนิบาลมาโก้แล้วก็ฮัสตรูบาลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีชื่อซ้ำกันนี่ก็ไม่แปลกก็กองย่อยนี้เนี่ยถูกส่งไปทางเหนือแล้วก็ข้ามแม่น้ำจุดที่แคบเพราะว่ามีเกาะอยู่ระหว่างกลางไม่เหมือนตรงที่กองใหญ่อยู่ซึ่งฮันนิบาลจะข้ามเองจุดที่ฮันนิบาลจะข้ามเองเนี่ยเป็นบริเวณที่กว้างแล้วก็ไหลเป็นทางน้ำใสเดียวกองย่อยก็เดินทางลงไปทางใต้แล้วก็แอบอยู่หลังเนินลูกหนึ่งซึ่งตั้งอยู่หลังกองทัพของชาวกอกฮันนิบาลกะว่าการเดินทัพของฮันโน่น่าจะกินเวลาประมาณ2วัน
ฉะนั้น2วันภายหลังคือวันที่5จากที่มาถึงแม่น้ำโรนฮันนิบาลก็เริ่มนำทัพข้ามแม่น้ำโรนเป็นพวกพวกค่ะโดยใช้เรือและแพที่มีอยู่พร้อมแล้วส่วนม้าให้ว่ายน้ำตามเรือโดยใช้จูงทีนี้พวกกอพอเห็นเช่นนั้นก็คิดว่าจะได้ใช้โอกาสทำลายกองทัพของฮันนิบาลอย่างง่ายเพราะว่ากว่าจะมาถึงฝั่งเป็นกลุ่มเล็กๆกลุ่มย่อยๆเนี่ยนะคะคือเวลามาเขาก็ไม่ได้ยกไปทีทั้งกองทัพใช่ไหมคะเพราะว่าข้ามแม่น้ำมาก็ค่อยๆไปทีละกลุ่มทีละกลุ่มก็สามารถที่จะจัดการได้ง่ายเมื่อข้ามถึงกลางแม่น้ำฮันนิบาลก็แลเห็นควันขึ้นจากหลังเนินที่ฮันโน่แอบอยู่คือฮันโน่เนี่ยส่งควันขึ้นเป็นสัญญาณว่าเอ้ยมาถึงแล้วนะฮันนิบาลก็เริ่มเร่งให้ทหารข้ามแม่น้ำเร็วขึ้นค่ะพอฮันนิบาลและทหารจวนจะถึงกองย่อยของฮันโน่ก็เข้าตีกระหนาบชาวกอทางด้านหลังเนาะเมื่อฮันนิบาลข้ามฝั่งถึงก็ส่งกองทหารเข้าตีชาวกอทางด้านหน้าผลก็คือชาวกอซึ่งประมาทถูกตีกระหนาบทั้งสองข้างค่ะก็แตกโอลหม่านยับเยินหนีกระจัดกระจายไปหมดพอตกค่ำกองทัพของฮันนิบาลก็สามารถจะข้ามได้หมดโดยที่ไม่เสียไพร่พลทหารเลยทุกคนข้ามได้ม้าข้ามได้แต่ช้างรบนั้นในวันแรกยังข้ามไม่ได้นะคะเหลือแต่ช้างค่ะใช่ค่ะวันแรกยังเอาช้างข้ามไม่ได้มันคงครุกครักเกินไปเนาะอุ้ยดูเวลาแล้วเราคงจะต้องพักกันแล้วมั้งคะเราเดินทับกันเพลินเลยเดี๋ยวเราพักกันก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะลองไปดูทางฝั่งสกิปิโอทางฝั่งโรมกันบ้างนะคะว่าเดินทับไปถึงเมืองมัสซิเรียแล้วเป็นยังไงกันบ้างห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองโอ้ตอนนี้สนุกมากเลยนะคะเห็นภาพเลยค่ะวางแผนนะพี่ตอนจะตีกอนี่คือล่อทำเป็นแบบโอ้ยตัวเองประมาทแล้วพอเขาตีเราตีกระหนาบตีกระหนาบโอบล้อมข้างหลังก็มีข้างหน้าก็มาชาวกอคงตกใจมากหุยนี่เล่นมุกนี้เหรอเนี่ยรับมือไม่ทันเลยปกติกอนี่ก็เป็นหนึ่งชนชาติที่รบเก่งพอสมควรนะครับเจอมุกนี้เข้าไปงงค่ะไปไม่เป็นเลยนะคะได้แต่หนีอย่างเดียวครับนี่คือวิธีเอาชนะข้อจำกัดของฮันนิบาลอันนี้เป็นจุดเด่นของเขาเลยคือไม่ได้รบเก่งอย่างเดียวแต่ว่ามีวิธีในการที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาชนะข้อจำกัดในเรื่องของไพร่พลที่น้อยกว่าแล้วก็ไม่ได้น้อยกว่าเฉยๆนะน้อยกว่าเยอะเลยอ่ะใช่ครับ1ต่อ7แล้วไอ้1ต่อ7นี่หายไปอีกนะอ๋อใช่หายไปอีกหมื่นกว่านะกลับบ้านไปอีกหมื่นกว่าคนชะตายแล้วกลับบ้านไปอีกหมื่นกว่าคนดังนั้นมันก็ยิ่งน้อยลงไปอีกอะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาจะรบแต่ละทีเนี่ยอารมณ์เหมือนกับคนมีสตังค์น้อยนะคิดแล้วคิดอีกใช้ยังไงให้คุ้มอะใช่นี่คือพระนิพนธ์ค่ะของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจนะคะใครสนใจก็ฟังย้อนหลังกันได้ค่ะที่กำลังเล่าอยู่นี่เป็นตอนที่6คุณสามารถจะฟังย้อนหลังได้เรื่องนี้เราอ่านให้ฟังแล้วก็เล่าให้ฟังแล้วก็เมาให้ฟังนะคะเพื่อที่จะทำให้เห็นภาพเพราะว่าเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นประมาณสัก80ปีที่แล้วยาวนานมากนะคะ80ปีที่แล้วค่ะก็น่าจะแก่กว่าผู้ฟัง 99% ของห้องสมุดหลังไมค์นะคะไม่กล้าบอกว่า 100% เพราะว่าอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านฟังอยู่นะคะครับเพราะฉะนั้นสำนวนภาษาก็ต้องขออนุญาตถ่ายทอดให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆนะคะแล้วก็อาจจะมีอธิบายให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าเป็นเรื่องของการพบบางทีก็อาจจะต้องมีเปิดแผนท่องแผนที่อธิบายเล่าให้ฟังกันนะคะ
แต่ถ้าเปิดแผนที่ได้เองเปิด Google Map เนี่ยโอ้โหฟังแล้วจะเห็นภาพเลยค่ะใช่จะสนุกเลยอ่ะได้ไหมได้อรรถรสมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราอัปเดต YouTube กันสักนิดนึงคุณจิตรินตอนนี้ YouTube ไปถึงไหนแล้วตอนนี้ใครที่ฟังทาง YouTube อยู่นะครับณวันที่ออกอากาศนี้น่าจะเป็นเรื่องสยามคือบ้านของเราครับเรื่องนี้สนุกมากนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายคนชื่นชอบค่ะแนะนำให้ฟังกันเป็นประสบการณ์ของมิชชันนารีที่เดินทางมาอยู่สยามมาทำงานมาเผยแผ่ศาสนาแต่ในที่สุดสยามก็กลายเป็นบ้านของพวกเขาค่ะเป็นการมองเมืองไทยในมุมมองของคนนอกที่เข้ามาอยู่ในสยามแล้วก็มีการบรรยายถึงสภาพชีวิตบ้านเมืองของผู้คนนะคะของสังคมในยุคประมาณรัชกาลถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณรัชกาลที่5ประมาณนั้นค่ะจำได้ว่าเป็นมีช่วงที่พูดถึงประวัติของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยด้วยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะโรงเรียนกุลสตรีวังหลังนะคะซึ่งเป็นที่มาของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยอันนี้ก็ต้องบอกว่าศิษย์เก่าวัฒนาวิทยาลัยอย่าพลาดนะคะอันนี้มีเรื่องราวของผู้ก่อตั้งผู้บุกเบิกสร้างโรงเรียนในยุคแรกๆเลยค่ะสนุกมากค่ะเอาละถ้างั้นไปต่อเลยไปกันต่อเลยคุณจิตรินเดี๋ยวไม่ถึงนี่เรายังอยู่ฝรั่งเศสทางใต้อยู่เลยเมื่อไหร่จะถึงแอลป์เนี่ยไปกันต่อเลยนะคะกับช่วงที่2ค่ะไปทางด้านโรมันกันบ้างค่ะในส่วนของสกิปิโอและกองทัพที่ได้มาใหม่ก็เดินทางมาถึงมัสซิเรียนะคะในขณะที่ฮันนิบาลยังคงอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโรนแล้วก็ยังไม่ได้ข้ามแม่น้ำแต่ถึงกระนั้นสกิปิโอเนี่ยก็ยังเฉื่อยชาอยู่คือเหมือนกับก็ยังนอนใจอยู่ประมาณนั้นมั้งคะก็มีนักวิชาการออกความเห็นว่าอาจจะเป็นเพราะสกิปิโอเนี่ยคือคาดไม่ถึงเดาทางฮันนิบาลไม่ถูกคือคิดไม่ไกลพอที่จะคาดเดาว่าฮันนิบาลเนี่ยจะบังอาจนะคะใช้คำว่าบังอาจข้ามทิวเขาแอลจนถึงไปตีอิตาลีเองคือคิดไม่ถึงแต่กลับคิดไปว่าฮันนิบาลมายังแม่น้ำโรนเพื่อจะคอยต้านรับไม่ให้สกิปิโอไปสเปนได้คือคิดผิดนะคิดว่าอ๋อเนี่ยแกตั้งใจจะมาต้านรับฉันใช่ไหมไม่ยอมให้ฉันบุกรุกเข้าไปในสเปนใช่ไหมแต่คิดไม่ถึงว่าคนบ้าอะไรจะกล้าเดินทางไปแบบนั้นได้เขาไม่ได้มาต้านตัวเองเขามีจุดหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นสกิปิโอก็เลยคือนอนใจนะคะตายใจว่าโอ้ยมีเวลาถมไปที่จะยกทัพขึ้นไปประชิดเหลือเฟือก็ไม่ค่อยรีบนะคะก็ยังชิวๆคิดว่ามีเวลาอีกเยอะที่จะยกทัพไปเจอกับกองทัพของฮันนิบาลถามว่าเอ้าและในการรบแบบนี้คุณไม่ส่งทหารม้งทหารม้าอะไรไปแบบไปตรวจตราดูลาดเหลาหาเบาะแสอะไรบ้างเลยหรอไม่มีแมวมองจริงอยู่ที่ว่าสกิปิโอเนี่ยเขาก็ส่งนะส่งทหารม้าขึ้นไปตรวจดูลาดเหลากองทหารม้าของทางด้านฮันนิบาลนะคะคือไปดูลาดเหลาว่าเอ๊ะทางฝ่ายของฮันนิบาลเนี่ยอยู่ที่ไหนเป็นยังไงกองทหารม้าของสกิปิโอมีจำนวน500คนค่ะก็ไปปะทะกับกองทหารม้านูมีเดียของทางฝ่ายฮันนิบาลซึ่งมีอยู่300คน500กับ300นะฝ่ายนูมีเดียแพ้แล้วก็ถอยหนีกองทหารม้าก็ติดตามไปจนใกล้ค่ายชาวคาร์เทจซึ่งเห็นว่ายังตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกทางนี้ก็คือพวกทหารซึ่งยังเหลืออยู่เล็กน้อยกับช้างรบซึ่งยังข้ามไม่ได้จำได้ไหมคะที่บอกว่าข้ามไปได้เกือบหมดแล้วล่ะเหลือแต่ช้างแต่ทีนี้ช้างเนี่ยเขาจะอยู่ตามลำพังก็ไม่ได้ใช่ไหมใช่
ก็ต้องมีทหารจำนวนหนึ่งคอยดูแลก็เหลืออยู่กลุ่มนี้ละค่ะช้างกับทหารอีกเล็กน้อยนักประวัติศาสตร์บอกว่าทหารม้าชาวนูมิเบียเนี่ยแกล้งทำยอมแพ้ค่ะทำเป็นสู้ไม่ได้เพื่อจะลากแล้วก็ลวงให้ทหารม้าโรมันไปเห็นค่ายของฮันนิบาลจะได้หลงคิดไปว่ากองทัพคาร์เทจยังอยู่ที่นั่นยังไม่ได้ข้ามแม่น้ำไปโอ้ซ้อนแผนนะพี่ซ้อนแผนคือซ้อนแผนอยากรู้ข่าวใช่ไหมได้จัดให้แต่เป็นเฟกนิวส์นะครับก็จะทำให้เข้าใจผิดประเมินผิดแล้วก็จะได้วางแผนผิดเพราะฉะนั้นทางด้านของสกิปิโอก็เลยยิ่งตายใจไปกันใหญ่ย่ามใจเลยทีนี้ส่วนทางด้านช้างรบของฮันนิบาลนะคะวันรุ่งขึ้นค่ะทหารที่ดูแลทหารช่างก็ทำแพได้สำเร็จที่จะให้ช้างเนี่ยข้ามไปถึงฝั่งกระโน้นมันต้องเป็นแพที่ใหญ่แล้วก็หนักเพราะว่าต้องขนช้างอะนะขนช้างอะงานหนักโดยแท้นะเนี่ยปรากฏว่าช้างโดยมากตกใจค่ะเอ้าช้างมันกลัวไม่เคยเจอแพเอเราก็ไม่แน่ใจนะเราเคยเห็นช้างแถวเชียงใหม่แถวทางเหนือเนี่ยเขาก็ชอบเล่นน้ำกันนะแต่ช้างแอฟริกันนี่อาจจะไม่ค่อยชินไม่ค่อยคุ้นปรากฏช้างกลัวค่ะถึงกับช้างบางเชือกพลัดตกน้ำเอาเสียด้วยซ้ำเอาแต่ก็ถูกลากกลับขึ้นแพเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วช้างทุกตัวทุกเชือกก็สามารถข้ามฝั่งแม่น้ำได้โดยเรียบร้อยยังดีก็ยังดีเขาก็เก่งนะครับเก่งทีเดียวคงทุลักทุเลน่าดูคุณจิตรินลองนึกภาพว่าพาช้างข้ามแม่น้ำครับและช้างเขากลัวเพราะตกใจอ่ะมันคงทุลักทุเลมันคงมีการทั้งฉุดทั้งดึงทั้งลากทั้งฉุดกระชากเมื่อฮันนิบาลพักอยู่ที่ริมฝั่งตะวันออกพอสมควรแล้วก็ออกเดินทางมุ่งหน้าต่อไปยังทิวเขาแอลค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อตอนที่สกิปิโอเดินทัพมาจากเมืองมัสซิเรียตามฝั่งตะวันออกของแม่น้ำโรนสกิปิโอนะคะแกก็หวังว่าแกจะมาดักหน้าฮันนิบาลที่ฝั่งตรงกันข้ามเช่นเดียวกับที่พวกกอทำคือคิดว่าฮันนิบาลเนี่ยยังอยู่ฝั่งกระโน้นยังไม่ได้ข้ามมาหลงกลใช่ไหมครับก็ไปตั้งรับจุดเดียวกับที่พวกกออ่ะเคยไปดักฮันนิบาลการเดินทัพของสกิปิโอกินเวลาถึง4วันค่ะโอ้ไม่ใช่ใกล้ๆนะครับเนี่ย4วันเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเมื่อสกิปิโอไปถึงจุดนั้นพี่ฮันนิบาลเนี่ยค่ะพี่เขาก็ทิ้งข้ายกทัพไปซะก่อนแล้ว3วันคือไปถึงไหนต่อไหนแล้วอะค่ะชิ่งแล้วเขาไปไกลแล้วนะคะครับดังนั้นกองทัพโรมันจึงไม่สามารถจะติดตามไปได้เพราะว่าทางที่ฮันนิบาลเดินทัพไปเป็นดินแดนซึ่งชาวโรมันไม่มีพันธมิตรเลยคือไม่ใช่สายโรมันละถ้าไปก็ลำบากละสกิปิโอก็เลยเพิ่งรู้สึกตัวค่ะเพิ่งรู้สึกตัวเป็นครั้งแรกว่าโอ้นี่ฮันนิบาลมันบังอาจคิดจะข้ามทิวเขาแอลเพื่อที่จะลงไปในอิตาลีจริงๆหรือนี่ซึ่งแนวคิดนี้ก็ทำให้แม่ทัพโรมันนะคะประหลาดใจเป็นที่สุดเพราะไม่มีผู้ใดในโรมันคิดว่าจะทำเช่นนั้นเลยคือก่อนหน้านั้นถามว่าฮันนิบาลเนี่ยเป็นที่รู้จักในหมู่ของชาวโรมันไหมเป็นที่รู้จักค่ะมีชื่อเสียงโด่งดังทีเดียวนะคือฮันนิบาลเนี่ยเป็นที่รู้จักในหมู่ชาวโรมันตั้งแต่ก่อนการเข้าตีเมืองซากุนตุ้มแล้วก็แสดงว่าเขาน่าจะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงนะเพราะว่าพ่อของเขาก็เป็นจอมทัพมาก่อนพี่เขยของเขาก็เป็นแม่ทัพสูงสุดมาก่อนเพราะฉะนั้นฮันนิบาลซึ่ง
เป็นลูกของฮามิลคาร์เขาก็น่าจะอยู่ในกลุ่มเซเลบเนาะคงจะต้องมีการร่ำลือว่าเฮ้ยเนี่ยโอ้โหฮามิลคาร์เนี่ยมีลูกชายอีกคนนึงนะลูกชายคนโตเนี่ยโหเก่งมากด้วยหล่อมากด้วยหล่อมากนี่อาจจะไม่ลือนะคะอาจจะลือในหมู่สาวๆเก่งมากด้วยเขาก็รู้จักเพราะฉะนั้นรู้จักตั้งแต่ก่อนการเข้าตีเมืองซากุนตุ้มแล้วพอตีเมืองซากุนตุ้มได้โอ้โหคราวนี้นี่ก็ต้องยิ่งรู้จักแล้วค่ะยิ่งรู้จักเป็นอย่างดีแต่ถึงจะรู้จักอย่างไรนะคะก็ไม่สามารถคาดเดาจิตใจแล้วก็วิธีคิดวิธีการตัดสินใจของฮันนิบาลได้การที่สกิปิโอออกจะช้าเฉื่อยชาแล้วก็คิดไม่ทันนักประวัติศาสตร์เขาก็วิเคราะห์กันนะคะว่ามันมาจากหลายประการค่ะหนึ่งก็คือสกิปิโอเนี่ยเป็นคนมีอายุมากเคยได้เป็นกงสุลแล้วในระหว่างการสงครามพิวนิกครั้งแรกปีที่6เพราะฉะนั้นความคิดอ่านก็อาจจะไม่ไกลแล้วก็รวดเร็วเท่ากับคนหนุ่มเช่นฮันนิบาลคือคนมีอายุทำอะไรก็จะใคร่ครวญรอบคอบไม่บุ่มบามวิถีของสกิปิโอจึงไม่สามารถที่จะคาดเดาถึงวิถีของฮันนิบาลได้พอรู้ว่าฮันนิบาลจะข้ามภูเขาแอลสกิปิโอนี่ไม่เชื่อเพราะว่าในความรู้สึกของเขามันยากเกินไปคงไม่มีใครที่จะบ้าทำแบบนั้นแต่ว่าฮันนิบาลทำสกิปิโอนี่ก็ถูกตำหนินะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะรีบไปป้องกันไม่ให้กองทัพของฮันนิบาลเดินทางไปอิตาลีได้สกิปิโอควรจะตั้งทัพให้เหมาะกับภูมิประเทศอย่างแท้จริงจนสามารถบังคับให้ฮันนิบาลต้องทำการรบกลางแจ้งหรือว่ากลางแปลกแม้ว่าการรบนั้นทางโรมอาจจะพ่ายแพ้และเสียกองทัพก็ควรจะทำเพราะว่าจะเป็นการทอนกำลังของฮันนิบาลอย่างยิ่งในที่สุดเพราะว่าคนก็น้อยอยู่แล้วถ้ารบในที่แจ้งแบบนี้เนี่ยก็จะสามารถทำลายกองทหารไพร่พลของฮันนิบาลลงได้อีกไม่น้อยแล้วโรมเองก็ยังมีกำลังอีกมากมายส่วนฮันนิบาลเนี่ยมีกำลังจำกัดจะเรียกมาเติมมาเพิ่มก็ไม่ได้หากถูกทอนกำลังเสียอย่างมากแต่เนื่นๆก็อาจจะเดินทัพต่อไปไม่ได้เลยนักประวัติศาสตร์ก็บอกว่าในอีกทางหนึ่งสกิปิโอไม่ควรจะไปตั้งทัพอยู่ทางใต้จนเกือบริมทะเลเสียเช่นนั้นโดยสรุปนะคะคุณสกิปิโอนี่ก็ถูกยำเละเลยค่ะถูกฮันนิบาลเนี่ยจัดการแล้วก็ถูกนักประวัติศาสตร์รุ่นหลังเนี่ยวิเคราะห์ในเชิงตำหนิอีกต่างหากว่าไม่ได้เรื่องเลยไปทำแบบนั้นได้ยังไงก็บอกชาวโรมันในยุคนั้นเนี่ยนะคะถึงแม้จะเข้าใจยุทธวิธีบ้างแต่หลักยุทธศาสตร์นั้นยังไม่เข้าใจเสียเลยฉะนั้นฮันนิบาลผู้แสดงให้ชาวโรมันเข้าใจยุทธศาสตร์จึงนับว่าฮันนิบาลนี่แหละเป็นบรมอาจารย์แห่งวิชายุทธศาสตร์ของชาวยุโรปยุทธศาสตร์นั้นตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า strategy คือแผนการของสงครามใหญ่ส่วนรวมสำหรับสงครามอย่างเช่นในคราวสงครามโลกเมื่อญี่ปุ่นกำลังตีอังกฤษในมลายูและพม่าอังกฤษก็กำลังถูกตีโดยเยอรมันและอิตาลีอังกฤษไม่มีอาวุธพอที่จะส่งไปให้กองทัพทั้งสองด้านปัญหาจึงมีอยู่ว่าด้านไหนจะสำคัญกว่าซึ่งก็ต้องเล็งเห็นจากผลส่วนรวมของการสงครามอันนี้เรียกว่าปัญหายุทธศาสตร์พระองค์จุนอธิบายว่ายุทธวิธีนั้นตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า tactics คือการรบกลางแปลงหรือการตีที่มั่นอันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะเช่นเรามีทหารกองร้อยหนึ่งมีหน้าที่จะต้องตีที่มั่นข้าศึกซึ่งตั้งอยู่บนเนินจะกราดเข้าไปตีซึ่งหน้าก็ย่อมไม่ได้เพราะว่าจะถูกข้าศึกยิงด้วยปืนกลปืนครกตายหมดต้องใช้กำลังส่วนน้อยยิงตรึงข้าศึกไว้ใช้กำลังส่วนมากเข้าตีโอบปีกปัญหาจึงมีอยู่ว่าจะตีโอบปีกทางซ้ายหรือทางขวาเราแก้ปัญหานั้นได้โดยสังเกตว่าทางซ้ายหรือทางขวามีที่กำบังดีกว่ากัน
ซึ่งเราจะได้ใช้กำบังทหารจนเข้าไปใกล้ถึงตัวข้าศึกที่สุดที่จะเข้าไปได้ปัญหานี้คือยุทธวิธีอันนี้คือคำอธิบายนะคะทีนี้เมื่อฮันนิบาลเล็ดลอดหลุดมือไปได้แบบนั้นสกิปิโอก็ตามไม่ทันแล้วค่ะไม่สามารถจะติดตามไปทางภูเขาแอลเพราะว่าเป็นดินแดนที่ชาวโรมันไม่มีพวกนะคะสกิปิโอก็เลยต้องนำกองทัพกลับมาที่มัสซิเลียตามเดิมต่อจากนั้นก็ส่งกองทัพ2ลิจิโอนไปสเปนตามแผนเดิมส่วนตัวของสปิกิโอเองเนี่ยลงเรือขนาดเล็กรีบกลับอิตาลีแล้วก็ไปขึ้นบกที่เมืองปิซาเมืองที่มีหอเอ็นนั่นแหละค่ะการกระทำของสกิปิโอครั้งนี้ก็ได้รับทั้งคำติและคำชมค่ะจากนักประวัติศาสตร์แล้วก็นักยุทธศาสตร์ในสมัยหลังคือเขามีความเห็นแตกต่างกันสองพวกค่ะพวกที่ติเอาติก่อนแล้วกันเนาะครับพวกที่ติเขาเห็นว่าจริงๆแล้วสกิปิโอควรจะนำกองทัพกลับมาอิตาลีด้วยเพื่อจะเอาไปสมทบกับพวกโรมันที่อยู่ในทางภาคเหนือแล้วก็เข้าโจมตีฮันนิบาลตอนที่เพิ่งข้ามทิวเขาแอลได้ใหม่ๆแล้วก็ลงมาถึงอิตาลีซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถนะคะก็อยู่ในกลุ่มติด้วยค่ะ พระองค์ก็ติสกิปิโอเหมือนกันในหนังสือพงศาวดารยุทธศิลปะพระองค์จุนบอกว่าบิดาข้าพเจ้าได้อยู่ในจำพวกนี้ดังทรงเขียนไว้ว่าการที่แม่ทัพโรมันได้จัดการดังกล่าวมาแล้วทำให้เป็นผลดีแก่ฮันนิบาลเพราะถ้าฝ่ายโรมันรวมกำลังให้หมดยกไปยังลอมบาร์เดียคือภาคเหนืออิตาลีต่อสู้กับฮันนิบาลและรบชนะฮันนิบาลเสียแต่ต้นมือแล้วฮันนิบาลก็คงถึงที่อับจนเพราะกองทัพซึ่งมีทหาร 26,000 นั้นอยู่ไกลจากฐานทัพเป็นระยะถึง 1,600 กิโลเมตรเศษแต่โดยที่ฝ่ายโรมันมิได้ทำการโดยรีบร้อนมัวรั้งรั้งรอและแยกกำลังกันอยู่ด้วยจึงเสียการหมดเพราะฉะนั้นก็คือไม่ทันการคือจริงๆแล้วเป็นโอกาสของทางโรมันนะคะในการที่จะดักจัดการแล้วก็เล่นงานฮันนิบาลซึ่งกำลังกำลังเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการข้ามเทือกเขาแล้วค่ะคงตีได้สบายเลยตอนนั้นแต่ว่าไม่ทำนักประวัติศาสตร์อีกคนหนึ่งนะคะบอสเวิร์ดสมิธก็บอกว่าถ้าเผื่อรีบตีฮันนิบาลให้แตกเสียที่ริมภูเขาแอลแล้วถึงแม้สเปนจะไม่เป็นของโรมก็ไม่เป็นไรการที่คาร์เทจจะใช้สเปนเป็นฐานทัพส่งกำลังมาช่วยฮันนิบาลนั้นก็ไม่ต้องกลัวเพราะถ้ากองทัพฮันนิบาลไม่มีเสียแล้วจะส่งกำลังกองหนุนมาช่วยใครกันอันนี้คือพวกติค่ะลองมาดูพวกชมนะคะพวกชมเนี่ยบอกว่าการที่สปิกิโอส่งกองทัพไปสเปนโดยมีน้องชายควบคุมนั้นถูกต้องแล้วเพราะว่าจะเป็นการป้องกันมิให้ฮันนิบาลใช้สเปนเป็นฐานทัพเพื่อส่งกองหนุนมาได้อีกต่อไปอย่างสบายก็มีนักวิชาการชื่ออาโนนบอกว่าโอ้โหอันเนี้ยเป็นความฉลาดสุขุมมากของสกิปิโอแม็กเกาก็คิดเหมือนกันความเห็นสองอย่างนี้มีผู้ถกเถียงอยู่เท่าเทียมกันค่ะผู้อ่านหรือว่าผู้ฟังจำต้องวินิจฉัยเอาเองนะคะว่าจะเข้ากับฝ่ายไหนคุณจิตรินเข้ากับฝ่ายไหนคะมีข้อดีข้อเสียทั้งคู่นะพี่แต่ถ้าเป็นผมก็คงคิดว่าถอยก่อนดีกว่าเพราะแบบเราก็เดาไม่ได้นะเพราะว่าตอนแรกอะเราก็เดาเงี้ยแล้วเราก็โดนซ้อนแผนมารอบนึงถ้าแบบไปตีอีกอาจจะโดนซ้อนแผนอีกรอบหนึ่งก็ได้ก็คือจะถอยไม่ไปใช่ไหมใช่เราจบเอาไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะครับเดี๋ยวตอนต่อไปค่ะก็จะเป็นตอนที่ฮันนิบาลแสดงสุนทรพจน์นะคะหลังจากที่ข้ามเทือกเขาพิเรนีสได้สำเร็จแล้วนะคะคือเขาแสดงสุนทรพจน์เพื่อที่จะเรียกขวัญและก็กำลังใจของทหารซึ่งได้ผ่านภารกิจที่ยากลำบากอะค่ะในการเดินทางอันแสนหฤโหดเนาะการเดินทางที่ฝ่ายตรงข้ามคือศัตรูเนี่ยไม่คาดคิดว่าจะกล้าหาญ
ว่าจะบังอาจถึงขนาดเลือกวิธีการนี้คิดไม่ถึงค่ะนี่คือตอนที่6ของฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจเราอยู่ในบทที่ชื่อว่าฮันนิบาลข้ามทิวเขาแอลซึ่งตอนนี้ยังข้ามไม่สำเร็จนะคะครับแต่ตอนหน้าค่ะตอนหน้าเดี๋ยวจะข้ามสำเร็จแล้วล่ะก็คุณสามารถติดตามฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจพระนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ได้ที่นี่นะคะที่เว็บไซต์ไทย pbspodcast.com ค่ะแล้วก็มีช่องทางอื่นๆอีกด้วยค่ะแล้วก็มีทางแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast นะครับ Spotify Podbean ทาง Google Podcast แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับสะดวกช่องทางไหนก็ไปช่องทางนั้นได้เลยนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอให้คุณผู้ฟังโชคดีปลอดภัยแล้วก็กลับมาเจอกับเรื่องสนุกสนุกของฮันนิบาลจอบทัพแห่งกรุงคาร์เทจได้ในตอนต่อไปค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ